เรื่องที่6ผู้มีวัดดีพระพุทธภาษิตปฐวีสโมโนวิรุชติอินดาคีรูปะโมตาทีสุภโตระหะโทวะอเปตกะกัปดะโมสร้างสารานะพวันติตาดิโนแปลว่าผู้ใดมั่นคงประดุจเสาเขื่อนปราศจากความยินดียินร้ายเสมือนแผ่นดินมีวัดดีผ่องใสดังห่วงน้ำอันปราศจากตมการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ฉะนั้นผู้คงที่แล้วอธิบายความธรรมดาแผ่นดินและเสาเขื่อนย่อมไม่แสดงอาการยินดียินร้ายในเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปมันคงสภาพปกติอย่างนั้นฉันใดพระขีณาสพผู้คือผู้สิ้นกิเลสแล้วก็อย่างนั้นท่านเป็นผู้ปราศจากความดีใจหรือเสียใจในลาภเสื่อมลาภในยศเสื่อมยศในสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ท่านเป็นผู้คงที่มีวัดดีผ่องใสประดุจน้ำที่ไม่มีฝุ่นละอองเจือปนเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์สังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มั่นคงเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเทศนานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรมีความประสงค์จะจาริกไปในที่ต่างๆจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปพร้อมด้วยบริวารของตนมีภิกษุเป็นอันมากไปส่งพระเถระเที่ยวทักคนนั้นคนนี้เท่าที่ท่านรู้จักภิกษุไปส่งมากด้วยกันท่านจึงทักไม่ทั่วถึงมีภิกษุรูปหนึ่งหวังอยู่ว่าพระเถระจักทักตนบ้างแต่ท่านก็มิได้ทักภิกษุนั้นไม่พอใจและบังเอิญชายสังฆาติของพระเถระมากระทบเธอเข้าเมื่อท่านเดินผ่านเธอภิกษุนั้นจึงรีบกลับเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลฟ้องว่าพระสารีบุตรถือตนว่าเป็นอัครสาวกกระทบตนแล้วไม่ได้ขอโทษหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วพระศาสดาทรงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าขณะนั้นพระมหาโมคคลานะและพระอนนท์คิดว่าพระศาสดาจะไม่ทรงทราบก็หาไม่ว่าพี่ชายของเราไม่ได้มีเจตนากระทบภิกษุนั้นด้วยถือตนว่าเป็นอัครสาวกแต่พระองค์คงมีพระประสงค์จะให้พระสารีบุตรบรรลือสีหนาถเป็นแม่นมั่นจึงรับสั่งเช่นนั้นดังนี้แล้วที่ออกประกาศให้ภิกษุทั้งหมดประชุมกันพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามคำฟ้องนั้นพระเถระไม่ได้ทูลปฏิเสธแต่กลับทูลเป็นทำนองพรรณนาคุณกถาของตนเป็นกลางๆว่าภิกษุใดไม่มีกายคตาสติคือสติระลึกถึงความปฏิกูลของกายภิกษุนั้นอาจกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกได้เป็นต้นแล้วประกาศสภาพจิตของตนว่าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมีความรู้สึกตนว่าเป็นเหมือนแผ่นดินรองรับได้ทั้งของสะอาดและของไม่สะอาดเหมือนน้ำนมและไฟโดยความหมายเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนผ้าเช็ดธุลีไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นผู้สำคัญแต่ประการใดเป็นเหมือนเด็กจันทานที่ต้องถ่อมตนอยู่เสมอเหมือนโคอุสภะที่เขาขาดเสียแล้วไม่ทำกำแหงทำร้ายใครได้ข้าพระองค์อึดอัดอยู่ในเรื่องกายเสมือนมีซากงูผูกอยู่ที่คอบริหารกายของตนประคับประคองให้เป็นไปได้เสมือนบุรุษถือภาชนะน้ำมันที่เพชฌฆาตเงื้อมดาบอยู่ข้างหลังคอยบังคับว่าถ้าน้ำมันหกเพียงหยดเดียวจะฟันคอให้ขาดข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในตนอยู่อย่างนี้เมื่อพระเถระพรรณนาคุณของตนด้วยอุปมา9อย่างอยู่อย่างนี้แผ่นดินใหญ่ได้แสดงอาการสั่นสะเทือนน้อยๆถึง9ครั้งในขณะที่ท่านอุปมาตนด้วยผ้าเช็ดธุลีเด็กจันทานและผู้นำภาชนะน้ำมันนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพขณะนั้น
ความเร่าร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่พระเถระเธอได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและประกาศโทษของตนพระศาสดาขอให้พระสารีบุตรยกโทษให้ภิกษุนั้นเสียก่อนที่ศีรษะของเธอจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพระสารีบุตรได้ประกาศยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของท่านมีอยู่ก็ขอให้ภิกษุนั้นยกโทษให้ด้วยภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐไม่โกรธไม่ประทุษร้ายภิกษุผู้กล่าวตู่ตนด้วยมุสาวาทตัวท่านเองยังนั่งกระยุงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นยกโทษเสียอีกพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจทำให้ภิกษุเช่นสารีบุตรโกรธได้เพราะใจของเธอมั่นคงประดุจแผ่นดินประดุจเสาเขื่อนและใจของเธอผ่องใสประหนึ่งน้ำอันใสสะอาดปราศจากเปลือกตมหรือธุลีเจือปนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปฐวีสโมโนวิรุชติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น